Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับสวัสดีฉันเจรจาฉันก็เป็นคนคนนึงที่อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้ตัดสินและผู้ถูกตัดสินฉันไปรับลูกจ้างคนนึงเข้ามาทำงานแต่มันดันเป็นคนมีประวัติเคยกินข้าวแดงในซังเตมาก่อนก็ไม่แปลกที่พวกคนงานจะตัดสินไปแล้วว่าเจ้าคนใหม่นี่มันไม่ดีแล้วพวกคุณล่ะเป็นคนประเภทไหนในสังคมเป็นพวกที่มองใครแล้วคิดว่ารู้ไปถึงลิ้นไก่แบบพวกคนงานของฉันหรือเปล่าณโรงกลึงแห่งหนึ่งขณะที่คนงานกำลังทำงานอยู่สันติซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานก็ได้เดินมาแจ้งข่าวสำคัญแก่ทุกคนหวัดดีครับเฮียสวัสดีค่ะคุณสันติเออหวัดดีเอ้าทุกคนมาร่วมกันตรงนี้หน่อยเอ้าแนะนำตัวซะสิครับชื่อเหยาครับฝากตัวด้วยนะครับเหยาเป็นคนงานคนใหม่เท่าแก่เจนเพิ่งรับเข้ามายังไงก็ฝากทุกคนดูแลด้วยนะถึงแม้เขาจะแตกต่างจากเราไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไรหรอกเอาเป็นว่าช่วยสอนงานเหยาด้วยแล้วกันเอ้าแยกย้ายกันไปทำงานได้ได้เลยค่ะเมื่อกี้อ่ะเหมือนจะเหน็บๆปะวะด่าใครวะจะไปรู้เฮียแกหรอเอ้าอินนี่คนถามดีๆให้ผมช่วยอะไรตรงไหนดีครับฉันได้เรื่องมาแล้วไปส่งเฮียมาเมื่อกี้เอ้าไอ้เหยาทำไมไม่บอกล่ะวะว่าเป็นนักโทษเก่าไงล่ะไปฉกของใครเขามาแล้วในคุกเนี่ยเขาให้ข้าวแดงกินจริงปะวะหรือเขาให้หมากฝรั่งกินเป็นอาหารล่ะว้าจริงดิพี่เม้งว่าละเด็กใหม่มันต้องมีอะไรแน่ๆไม่งั้นคุณสันติไม่พูดงั้นหรอกดูโง่เฮงก็รู้แล้วว่าเป็นพวกมือไวใจเร็วเฮ้ยไอ้เหยาสรุปว่าไงวะเอ็งไปฉกอะไรมาหน้าอย่างนี้ฉกเก่งในชาวบ้านมาแง่แง่ว้าโอ้ยไม่ปฏิเสธด้วยเว้ยจะฉกอะไรมาก็ให้มันมีรสนิยมหน่อยดิวะเพชรงี้ทองงี้ยุคโจรโรคจิตยังไม่หมดไปอีกหรอถามจริงอาหารจานหลักนอกจากหมากฝรั่งเนี่ยดมกลิ่นของต่ำเป็นยาใจหรือไงวะว้านี่นี่นี่อีกอย่างหนึ่งและนี่ไปทำอีทาไหนถึงหลอกเท่าแก่เจนให้เอาเข้ามาทำงานได้ล่ะข้าร่มเป็นต่อหน้ามอหลอกปลาแกมาหรือไงวะเท่าแกนี่ก็ใจดีจริงโว้ยเห็นใครหน้าตาเหมือนหมาขี้โรคหน่อยไม่ได้เก็บมาเลี้ยงตลอดใจอ่อนจริงๆหรือว่าแบบนี้มันถูกใจรสนิยมสาวแก่แล้วล่ะมั้งว้าเท่าแก่ไม่รับผมมาเพราะเหตุผลแบบนั้นหรอกครับให้ผมเริ่มงานตรงไหนดีครับเริ่มที่นั่งเฉยๆก่อนเลยแล้วก็ไปนั่งตรงนู้นด้วยนะว้าล้อเล่นล้อเล่นมาช่วยงานทางนี้หน่อยละกันเหยาช่วยอยู่เฉยๆนะว้าเอาเอาเอาเงียบกันหน่อยยังไม่เริ่มงานกันเองหรอไม่อย่างนั้นวันนี้พักช้านะได้ค่ะเฮียพวกเราไปเร็วไป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 เข้ามานี่แม่แม่จะเอางี้จริงเหรอเอาอะไรก็เอาไอเอาคนคุกมาทำงานไงทำไมแกมีปัญหาหรือใครมีปัญหาหรือไงตอนนี้น่ะยังแต่ต่อไปน่ะมีนะพวกขี้ขโมยน่ะถึงจะออกจากคุกมามันก็ไม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่หรอกก็ตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาไงแกจะใจจืดใจดำอะไรนักฉันก็ให้โอกาสมันเหมือนที่ฉันเก็บแกมาเป็นลูกบุญธรรมนี่ไงล่ะขอฉันตัดสินใจเอง
โรงกึ่งนี้ก็ของฉันนะเอาเถอะอย่างน้อยก็จำคำพูดผมไว้ด้วยแล้วกันทำได้แค่มาเตือนให้ระวังเท่านั้นแหละผมขอตัวก่อนวันแล้ววันเล่าแม้สันติและคนงานจะไม่พอใจแม้เหยาจะเข้ากับใครไม่ได้เลยแต่การทำงานก็ยังต้องดำเนินต่อไปเฮ้ยยาวมาช่วยตรงนี้หน่อยดิครับพี่มาช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะว่าฉันทำมันตกไงล่ะว้าเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนสิวะขี้น้อยใจจังเลยน้องรักเดี๋ยวพักเที่ยงเนี้ยไปกินข้าวร่วมโต๊ะกันมาเลิกกินหมากฝรั่งแล้วก็มากินข้าวดีๆเฮ้อเดี๋ยวพี่จองที่ไว้ให้จองไปคนเดียวนะพี่พวกหนูขอแยกโต๊ะดีกว่ากลัวจะโดนฉกหมูอ่ะว้าโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเหยาไอ้เหยาไอ้ตายแล้วตายแล้วนิ้วผมไอ้บ้าเอ้ยเลือดเลือดเลือดเฮ้ยเมื่อกี้เครื่องมันเฉือนนิ้วไปหรอวะไปตามรถพยาบาลแล้วไปตามรถพยาบาลโอ๊ยอ๋อนิ้วผมไอ้ยาวเฮ้ยไอ้ยาวบีบไว้ก่อนนะบีบไว้ก่อนเฮ้ยพวกแกรออะไรกันอยู่วะไปหาผ้ามาพันนิ้วห้ามเลือดดีค่ะค่ะพี่วันต่อมาหลังจากเหตุการณ์เลือดตกยางออกหน้าโรงกลึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกการทำงานก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปไอ้ยาวได้ข่าวเมื่อวานนิ้วเกือบขาดแน่เอางี้พวกพี่จะเลิกรอเองว่าไอ้เหย่าพี่ขโมยละกันแต่เปลี่ยนมาเรียกไอ้พี่การแทนดีปะอุ้ยยาวไปแฮะงั้นไอ้ด้วนก็แล้วกันเอาปะไอ้ด้วนไอ้ด้วนพี่การแบบนี้ก็รับเบี้ยคนพิการไปเลยเฮ้อสภาพงี้จะล้างตูดยังดูลำบากเลยแบบนี้จะมาทำการทำงานได้หรอตัวเองยังไม่สมประกอบเลยจะมาประกอบชิ้นเหล็กนี้ได้ไงเฮ้ยหนวกหูไว้แยกย้ายกันไปทำงานเด้ได้ค่ะได้ค่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเฮ้ยไอ้เหยาเอ็งเป็นไงบ้างอ่ะหมอเขาว่าไงบ้างไม่ได้เป็นอะไรมากครับยังทำงานได้อยู่อ๋อเออก็ดีก็ดีทีหน้าทีหลังเอ็งก็อย่ามายุ่งไม่เข้าเรื่องอีกล่ะคนเขาไม่ได้ขอให้มาช่วยเข้าใจไว้ด้วยนี่แล้วก็เลิกเคี้ยวได้ไหมวะไอ้หมากฝรั่งเนี่ยมันติดนิสัยเคี้ยวแก้หิวนะครับเฮ้ยน่ารำคาญจังเว้ยคุณสันติสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีครับเฮียเออเม้งพอดีเลยไอ้นาฬิกาที่ซื้อให้เมื่อเดือนก่อนน่ะหายไปไหนแล้ววะโหเฮียของแพงขนาดนั้นน่ะผมไม่กล้าเอามาใส่หรอกเลยเก็บไว้อย่างดีในที่ปลอดภัยซื้อมาให้ใส่ก็ใส่หน่อยดีวะปีหน้าไม่ให้แล้วนะเว้ยรางวัลน้องรักพนักงานดีเด่นเนี่ยได้เลยครับงั้นเฮียรอผมแป๊บนะอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยใส่หรือยังวะไอ้เม้งทำไมนานจังเลยวะเฮียผมอาจจะเก็บเอาไว้ในห้องงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนะแน่ใจหรอว่าเก็บไว้ในห้องนั่นมันหอรวมนะเว้ยนายบอกว่าเก็บไว้อย่างดีในที่ปลอดภัยไงนั่นสิเฮียผมต้องเก็บไว้ในกล่องที่ล็อกเกอร์ผมสิผมเนี่ยนะจะเอาของแพงๆไปไว้ใต้หมอนใต้เตียงเฮ้ยช่วงเนี้ยจนก็ยิ่งชุมอยู่โรงงานข้างๆของเราเนี่ยก็โดนกันมาหลายคนแล้วเออแล้วนี่ของเรามีลูกค้าจากข้างนอกเข้ามารับของบ้างไหมเนี่ยเฮียคนนอกไม่มีเข้ามาหรอกเดือนนี้เฮ้ยหรือผมโดนแล้วเนี่ยเฮียอาจจะโดนจากคนในก็ได้นะเฮียเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวไอ้แม่งใจเย็นๆอย่าเพิ่งโวยวายดิเฮ้ยเฮ้ยงั้นเอางี้เดี๋ยวขอคนล็อกเกอร์คนอื่นให้พลางๆแกจะได้สบายใจแล้วก็รีบไปหาที่ห้องก่อนไปครับเฮียดีๆนะเฮียผมเครียดนะเนี่ยเออรีบไปทุกคนฉันขอรบกวนขอดูล็อกเกอร์ของทุกคนหน่อยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกแต่แค่ไอ้เม้งเนี่ยมันอาจจะเผลอใส่ของผิดไปในช่องนะตอนนี้มันกำลังไปดูที่ห้องทางนี้ก็ขอช่วยมันหาของหน่อยพอดีเป็นของแพงนะได้ค่ะเ
เฮียไม่มีไม่มีไม่เจอเลยเฮียเฮียผมไม่เจอเลยอยู่ตรงนี้ไงเฮ้ยทอเอ้ยผมน่าจะหาไม่ดีเองล่ะเฮียพอดีกระเป๋ามันมีหลายช่องนะเออกระเป๋ามันก็มีหลายช่องแต่กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่อยู่ในตู้ของไอ้เหยาว่ะฮะเฮียว่าอะไรนะนั่นไงว่าละไอ้ขี้ขโมยมันแขนที่พี่เม้งทำนิ้วมันเกือบขาดแงโรคขี้ขโมยรักษาไงก็ไม่หายว่ะเงียบน้อยเงียบน้อยเอางี้เดี๋ยวไปเช็คกล้องวงจรปิดกันเลยแล้วกันเอาเอาพวกแกจะไปไหนกันไม่ทำงานทำการหรอพอดีเลยจะมาขอดูกล้องวงจรปิดตรงล็อกเกอร์หน่อยนะครับพอดีมีเรื่องนิดหน่อยอ๋อกล้องตัวนั้นเมื่อเช้าฉันเพิ่งไปดูมาเองเพราะภาพมันไม่ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนไม่รู้ใครเอาหมากฝรั่งไปติดไว้ฮะหมากฝรั่งหรอหมากฝรั่งใช่ไหมคนเดียวที่น่าสงสัยก็ต้องเป็นเองแล้วปะวะเหยาทำแบบนี้ทำไมวะฮะคิดว่าจะกลับตัวกลับใจที่ไหนได้พวกขี้ขโมยก็ยังขี้ขโมยอยู่วันยังค่ำเดี๋ยวสินี่มันอะไรกันคือเรื่องมีอยู่ว่าเราเจอนาฬิกาของไอ้เม้งไปอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ของไอ้เหยามันไม่รู้แหละมันชี้ชัดขนาดนี้ถ้าเฒ่าแกไม่เอาเรื่องผมก็ไม่อยากทำงานแล้วจะหยุดงานประท้วงเลยคอยดูเฮ้ยเฮียกดไลค์ให้หน่อยดินั่นสินะถ้ายังอยู่แบบนี้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไหมเออจริงด้วยว่ะต่อไปถ้าเป็นของเราที่หายล่ะพวกเราหยุดด้วยดีกว่าอาเหยาเอ็งทำจริงหรือเปล่าพูดออกมาดิวะถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้ทำจะมีใครเชื่อผมไหมต่อให้ผมบอกยังไงทุกคนก็จะเชื่อว่าผมทำใช่ไหมเอาอย่างนี้นะฉันจะพักงานอาเหยาไปก่อนจนกว่าจะได้อะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ส่วนพวกแกทั้งหลายแหล่น่ะจะหาเรื่องอู่งานกันใช่ไหมไม่อนุญาตให้ใครหยุดอะไรทั้งนั้นแหละมาทำงานกันด้วยเข้าใจไหมได้ค่ะโอ้ยปวดหัวจริงๆเลยไอ้พวกนี้ไปไปไปแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วเช้าวันต่อมาคนงานทุกคนยกเว้นเหยามาทำงานกันตามปกติเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติให้หยุดประท้วงให้เหยามาจับอันนี้ทีสิไอ้เหยาพักเที่ยงนี้เวรเองซื้อน้ำนะเว้ยมันจะเงียบเกินไปไม่มีใครตบมุกหน่อยหรือไงวะเฮียเฮียอยู่ตรงไหนเฮียเฮียอะไรอะไรมีอะไรเท่าแก่เจนให้มาตามครับเออเออเออฉันไปแล้วมาแล้วเหรอฉันมีเรื่องจะบอกพอดีเลยไอ้จอมโจรหมากฝรั่งนั่นน่ะฉันเจอตัวแล้วนะเด็กกล้องหน้ารถฉันถ่ายติดไว้พอดีฮะใครนะแม่บอกมาเลยดีกว่าใครมันกล้าเอาของออกไปจากกล่องไอ้เม้งมันฉันยังไม่ได้พูดเลยนะว่าไอ้โจรนั่นมันเอาของออกไปจากกล่องในล็อกเกอร์ใครน่ะสันติแกทำแบบนี้ทำไมไปบอกเม้งซะนะแล้วก็ไปขอโทษไอ้เหยามันด้วยไอ้เหยานี่มันมีดีอะไรนักหนาออกจากคุกมาแล้วก็รับเข้ามาทำงานเพราะความสงสารหรือไงฮะอ๋อดูว่าลงหน้าตาคารมอะไรของมันนักหนาจะเอามาเป็นลูกอีกคนใช่ไหมจะเอาเข้ามาหารที่ทางมรดกกันใช่ไหมเพราะงี้ไงผมถึงต้องรีบกำจัดมันออกไปให้พ้นทางแม่อย่าโดนความใสซื่อของมันหลอกเอาสิพวกมีประวัติพวกขี้คุกน่ะยังไงมันก็แก่สันดานเดิมไม่ได้หรอกดีไม่ดีมันจะแว้งกัดเอานี่สันติอย่าพูดอะไรออกมาน่ะที่ผ่านมาจ้องจะฮุบมรดกฉันอยู่จริงๆหรอคิดว่าคนอย่างฉันจะซี้แง่แก่วันพุ่งวันมะรืนหรือไงตายไปฉันก็ไม่ยกให้หรอกต่อให้เป็นลูกในไส้ฉันก็จะไม่ให้ฉันจะอมมันไว้ในป่าก่อนให้สับเปลือกตอกฟ้าลงนี่แหละอ๋อแล้วก็นะฉันไม่สนหรอกว่ามันจะมีประวัติยังไงฉันจะให้โอกาสเด็กเหลือขอมีประวัติแบบตัวเองบ้างใครมันจะทำไมที่แท้ก็เป็นพวกขี้คุกเหมือนกันนี่เองไอ้เราก็อุตส่าห์เล่นบนลูกรักคนดีสีตระกูลมาตั้งนานในเมื่อมันถึงขั้นนี้จะขอคุยดีๆต่อไปก็คงไม่ทันแล้วไหนๆก็ไหนๆอยากดูพาดหัวข่าวสาวใหญ่อมโฉนดที่ดินก่อนตายเพราะละทางโลกไม่ได้นี่แกทำอะไรแกควักมีดออกมาจะทำอะไรหรือจะเอาเป็นสาวใหญ่ถูกสาวใหญ่เหรอสาวใหญ่งั้นเหร
นี่แกมันจะมากเกินไปแล้วนะจะพาดหัวข่าวก็ให้เกียรติแม่เกือบบังเกิดก้าวตัวเองหน่อยสิโว้ยปัญหาของป้าเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าสาวใหญ่หรอกเหรอไม่รู้แหละถ้าแกพูดคำนั้นอีกฉันจะไม่อยู่เฉยแน่ไอ้ลูกทิพย์ไม่รักดีหุบปากโอ้ยเอามือออกไปอย่ามาปิดปากฉันก็ข้าโอ้ช่วยด้วยจ้าฉันจะถูกไอ้คนนี้เอามีดทิ่มแล้วช่วยด้วยจ้าเจ๊เจนอยู่นี่จ้าว้าคุณตำรวจช่วยด้วยผู้กองผู้กองโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบ้าเอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันหนีไปแล้วหยุดบอกให้หยุดเฮ้ยไอ้เหยาที่แท้ก็เป็นแกเองเหรอที่เอาตำรวจมาฝากไว้ก่อนเถอะอาเหยาไว้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 มันหนีขึ้นรถแล้วจ้าคุณตำรวจอย่าหนีนะเว้ยอาเหยาหนีออกมาเอาตัวมาขวางคิดว่าจะไม่กล้าชนหรือไงวะได้ไม่ลบก็ลองดูอาเหยาจำมาเลยค่ะจำมาเลยคุณตำรวจโอ้ยทำใจดีๆไว้อาเหยาทำใจดีๆไว้วันต่อมาหลังจากเหตุการณ์จับกุมสันติและเหยาได้ถูกรถชนเท่าแกเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับแกก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเมื่อวานฉันจับโจรได้แล้วไอ้เหยามันก็โดนโจรที่ขโมยของของแกชนเอานะทราบครับเท่าแกแล้วไอ้เหยามันเป็นยังไงบ้างครับเม้งฟังนะฉันจะให้แกขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนงานคนใหม่เอ้าได้ไงครับเท่าแกแล้วเฮียล่ะครับตำรวจจับเข้าสังเตไปแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะครับเท่าแกมันหมายความว่ายังไงอะครับไอ้จอมโจรหมากฝรั่งก็คือลูกพี่ที่แกเลี้ยแข่งมันอยู่ทุกวันนั่นละเฮ้ยเดี๋ยวนะครับแล้วทำไมเฮียแกถึงแกรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงดูเข้าข้างไอ้เหยามันนักแล้วแกรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงรับไอ้เหยาเข้ามาทำงานในวันที่ฝนตกหนักเจรจาหอบอาหารที่ซื้อมาจากตลาดวิ่งเข้ามาที่โรงกลึงโอ้ยตกหนักอะไรขนาดนี้นะวันนี้ประตูหน้าดอกไหนประตูหน้าประตูข้าวกินได้ไหมครับตาเห็นมานอนอะไรตรงนี้ไอ้หนูขอกินข้าวในถุงนี้ไม่มีข้าวหรอกมีแต่แอปเปิลที่ฉันซื้อมาเส้นผัวฉันที่มันตายไปแล้วน่ะถ้าจะกินก็ไปขอผัวฉันที่โลกหน้าก่อนแล้วกันเอาทำไมเอาไปกินแบบนั้นล่ะผัวฉันมันบอกว่ากินได้เหรอคนตายพูดไม่ได้หรอกครับเอ้าไอเด็กนี่ผมไม่มีที่ไปวันนี้เพิ่งออกจากคุกเพราะไปขโมยเงินบริจาควัดจะเอาไปซื้อข้าวกินครับตอนนั้นเจ้าอาวาสเห็นว่าผมยังเป็นเด็กเลยไม่เอาความแต่ตำรวจที่มาทำคดีจะเอาผลงานเลยปรับเงินผมแต่ผมไม่มีเงินจ่ายคุกมันมีไว้ขังคนจนจริงๆนั่นแหละครับขอบคุณสำหรับแอปเปิลลูกนี้นะครับไหนๆผมก็กินของสามีของคุณป้าไปแล้วต่อจากนี้อะไรที่ผมพอจะตอบแทนได้ผมก็จะทำครับภาระของฉันจริงๆเลยเอาเข้ามาในนี้ก่อนมาฉันเองก็ลำบากมาเยอะรู้ดีว่าการที่หมาตัวหนึ่งไม่มีที่ไปน่ะมันลำบากแค่ไหนไม่มีกระทั่งที่ซุกหัวนอนหรือโอกาสก็เลยเก็บมันมานี่ละบ้าเอ้ยผมไม่น่าเลยครับเท่าแกทำไมตอนนั้นมันไม่พูดอย่างนี้บ้างล่ะวะเฮ้ยไอ้เหยาเฮ้ยแล้ววันนี้เราไปโรงพยาบาลเยี่ยมมันหน่อยได้ไหมครับเท่าแกเดี๋ยวผมพาไอ้พวกที่เหลือเนี่ยไปขอโทษขอโพยมันด้วยเดี๋ยวปัดแชร์ให้ฟังทั้งหมดเลยไอ้จอมโจรหมากฝรั่งเฮงซวยนั่นมันสร้างภาพมัดผู้ดีเก่งนักไปกันเลยไหมครับเท่าแกผมจะได้ไปตามพวกมันเลยไอ้เหยาน่ะไม่อยู่ให้พวกแกขอโทษกันแล้วอ้า
เท่าแก่ว่าอะไรนะครับอาเหยาแด่เหยาผู้ถูกสังคมตัดสินเร็วเกินไปเจนี่คือฉันเด็กซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice